สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีเซ็ตไฟโชว์เตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับและไส้กรองนะครับมันจะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับตามระยะที่เราที่รถกำหนดนะครับว่าต้องเปลี่ยนระยะที่เท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นไฟโชว์ทุกครั้งนะครับทีนี้แต่ว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับแต่ไฟโชว์มันยังขึ้นอยู่เพราะว่ามันตามระยะของรถนะครับแต่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว Honda Civic FE นะครับ Turbo ตัว RS นะครับแล้วเรามาทำการรีเซ็ตดูนะครับอันดับแรกให้กดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทนะครับกด2ทีนะครับให้ไฟหน้าจอมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟหน้าจอมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วจอมันโชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีลูกกุญแจขึ้นมาเนี่ยครับแบบเนี้ยมันเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นนะครับเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็มาเปิดนะครับตกลงก่อนครับเปิดปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาตั้งค่ารถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าทุกอย่างอยู่นี้นะครับเกี่ยวกับระบบรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นตั้งค่าทั่วไปนะครับมาเรามาตรงนี้ดีกว่าตั้งค่ารถยนต์นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาหลายอย่างนะครับก็มีการตั้งค่าช่วยเหลือการตั้งค่ามิเตอร์อะไรอยู่ในรวมอยู่นี้เนี่ยครับแต่ของเราจะอยู่ในเมนูนี้ครับข้อมูลบำรุงรักษานะครับของตัว ของตัว RSของตัว FE นะครับ FE Turbo RS นะครับมันจะอยู่เมนูมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหม่นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องหล่อลื่นคุณ B เนี่ยครับเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองก็บอกรีเซ็ตอ่ะแล้วก็กดรีเซ็ตเองเลยครับรีเซ็ตคุณต้องการรีเซ็ตใช่ไหมเนี่ยแล้วก็กดรีเซ็ตครับผมเรียบร้อยครับรีเซ็ตเสร็จแล้วก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทดูนะครับว่ามันหายไหมนี่กดสตาร์ทแล้วนะครับเรียบร้อยครับปิดประตูก่อนไม่หายนี่ครับนี่ครับลองทำดูนะครับเรียบร้อยครับผม